โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swiftie ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันใน Minecraft สร้างไปเรื่อยนั่นเองนะเหตุผลที่ต้องมาสร้างไปเรื่อยก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราคิดไม่ออกนะคะทุกคนว่าจะทำอะไรดีวันนี้บุ๋มก็เลยมาเจอแหล่งน้ำที่แถวนี้นะคะทุกคนที่พบว่ามันสวยมากๆนะคะก็เลยอยากจะมาทำอะไรสักอย่างในนี้ซึ่งก็คิดไว้แล้วบ้างนิดนึงนะคะทุกคนว่าจะทำเป็นอารมณ์เหมือนเป็นบ้านใต้น้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอุปกรณ์ที่บุ๋มจะใช้นะคะก็จะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าแบบอยากได้มันแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติด้วยนะก็เราจะทำเป็นเหมือนวงกลมนะคะมันก็จะคล้ายๆบ้านใต้ดินที่บุ๋มเคยสร้างไปนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ใต้น้ำตัวนั้นเองนะแล้วก็อันนี้มาหุ้ยตายมาทำแค่นี้พอ2 3 4 5 1อุ๊ยมันจะดูแบบขยับเขยื้อนนิดนึงเพราะว่าใส่เชดเดอร์นะคะ2 1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้1อุ๊ย1 2แบบนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ชึบเป็นบ้านแบบใต้น้ำตื้นอะไรอย่างนี้นะคะชึบ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 คร่าวๆประมาณนี้นะคะซึ่งบางคนสงสัยเอ๊ะพี่แล้วยังไงต่อเราก็ต้องทุบบินข้างในออกก่อนนะคะทุกคนทุบไปก่อนจ้าขั้นแรกเดี๋ยวขอลงมาข้างล่างดีกว่ามันจะได้ดูแบบว่าไม่เวียนหัวนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอยู่ข้างบนผิวน้ำด้วยน้ำมันเต้นได้ไงจากนั้นบุ๋มก็จะใช้กระจกใสนะคะทุกคนก็วางไปแบบนี้ก่อนเลยนะคะใช่แล้วก็คือทุบชั้นที่2ออกด้วยแล้วก็วางไปทั้งหมดเลยนะอย่ารอช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงนะจะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งมันก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องทำทางลงด้วยนะคะเนี่ยบุ๋มหาบริเวณที่มันอยู่ตรงกลางนิดนึงก่อนนะตอนนี้ทุบออกมากว้างๆก่อนอ่ะเราดูข้างบนนะคะว่ามันกลางหรือยังถ้ามันกลางแล้วเราก็แค่ใส่บล็อกไม้แบบนี้นะคะใส่ผิดอย่างโอเคไม้โอ๊กไม้โอ๊กแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคแล้วนะคะทุกคนก็จะใส่เป็นบันไดไม้โอ๊กนิดนึงถามว่าบุ๋มคิดสดใช่ไหมบอกเลยว่าสดมากเลยนะคะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วบริเวณช่องตรงนี้ให้มันดูมีอะไรอ่ะใส่เป็นสแลบไปแล้วกันนะนี่โอ้โหเป็นฐานทับลับใต้น้ำอะไรอย่างงี้ส่วนบริเวณนี้ใส่บันไดแบบนี้ด้วยได้ไหมมันดูเยอะไปไหมทุกคนหรือว่าเราจะใส่แบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้นี่นี่อ่าเลี้ยวข้างล่างก็ทุบลงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้จากนั้นนะคะบุ๋มก็จะใส่เป็นแถบดอกนะคะซึ่งแถบดอกก็จะเลือกอันที่มันสวยๆหน่อยอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยข้างล่างก็จะไม่มีน้ำแล้วนี่ค่ะแต่ว่าถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างบนมันเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ต้องทุบไปแบบนี้ดูข้างบนไปก่อนนะว่ามันถึงตรงไหนถึงตรงขอบตรงนี้นะคะโอเคเราไม่ต้องห่วงว่าน้ำมันจะซึมลงมานะคะก็ทุบตามไม้นี้ไปเลยค่ะ1 hour later โอเคค่ะทุกคนเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวขอทุบให้เรียบร้อยก่อนนะซึ่งบุ๋มก็จะใช้เป็นความลึกเท่าที่บุ๋มขุดลงมาจากตรงน้ำเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณ7บล็อกข้างล่างนั่นเองนะเดี๋ยวขอทุบแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วต่อไปบุ๋มก็จะวางไม้ลงมาต่อเลยนะคะวางไม้ค่ะตรงซอกตรงมุมให้มันตรงกับข้างบนเป๊ะเลยนะโอเคแล้วก็ขอบตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะขอใช้ความแบบว่าเปลี่ยนสีนิดนึงนี่เป็นสีขาวด้วยนะคะน้องจะได้มีความยังไงดูน่าดูมากขึ้นนะคะโอเคได้ข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขอติดไฟก่อนนะคะเนื่องจากว่ามืดมากเลยนะนี่ก็จะติดไปแบบมั่วๆขอแค่มันตรงกลางนะแล้วเราก็ใส่แถบดอปกปิดน้องนิดนึงนะคะแบ
ฮ้ยไม่ได้ตั้งใจปิดไฟไว้นะอะไรอย่างงี้นะคะแต่ที่จริงก็ตั้งใจนั่นแหละโอเคใส่ไปนิดนึงแล้วบุ๋มก็จะทำการใส่เป็นบล็อกไม้บรัชนะคะกับสแลบไม้บรัชนะแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนใจแล้วนะคะเราไม่อยากใส่นี้ละอยากให้น้ำมันไหลลงมาเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็วางไม้ไปก่อนขั้นแรกแบบนี้นะคะทำเป็นพื้นก่อนเลยปุ๊บ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 เดี๋ยวเราวางมาก่อนแล้วเราก็จะทำแบบว่าความสวยงามรอบๆตรงนี้ทีหลังนะคะนี่น้องก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมีความทุบเป็นสี่มุมก่อนนะคะแล้วก็ใส่แสลบเข้าไปนิดนึงแบบนี้แล้วตรงกลางตรงนี้ก็วางบล็อกขึ้นมาโอ้โหทุกคนมันดูเป็นการลงที่ดูยิ่งใหญ่จังเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่พอบุ๋มจะใส่เป็นนี่สิ่งนี้เข้าไปอีกรอบๆนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันต้องไม่ธรรมดาที่จริงเราวางขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้นะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ทุบออกไปนะคะเพราะว่าเราจะวางเป็นโคมไฟแทนนะเดี๋ยววางเป็นโคมไฟเลยปึ๊บเห็นว่าเป็นสี่มุมดีวางเป็นสี่มุมดีกว่านะคะเรียบร้อยนะขั้นต่อไปนะคะทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องโถงซึ่งไปทำห้องนอนกันต่อดีกว่าบุ๋มก็จะขอใช้กระจกเป็นส่วนใหญ่อีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งนี้หนึ่งสองสามปึ๊บแบบนี้นะคะทำเป็นเหมือนนี่เป็นอาณาเขตห้องของเรานะแล้วก็ทุบเข้ามาค่ะข้างบนอุ๊ยโอเคได้อยู่ชึบ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 แต่ตรงนี้อยากให้มันเป็นกระจกนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกเหงามากเลยแล้วก็อยากใส่กระจกไปก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอายังไงดีอย่างนี้ได้ไหมเหมือนเป็นบ้านหลังน้อยๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันได้มันก็ต้องได้นี่ค่ะทุกคนเชื่อบุ๋มโอเค สร้างมั่วบอกแล้วว่าคลิปสร้างมั่วคือสร้างมั่วจริงๆนะคะไม่ได้มีการสคริปต์แต่อย่างใดมันก็คือการมั่วดีๆนี่เองโอ้โหทุกคนบุ๋มเพิ่งรู้ว่าทุกคนแสบตาขนาดไหนเมื่อกี้ลืมดูฟิลเตอร์ไงบุ๋มใส่ฟิลเตอร์สีให้มันดูเข้มไปนิดนึงก็ขออภัยนะคะหากใครแสบตาในที่นี้นะ นี่ก็เป็นบล็อกไม้โอ๊กมานี่ค่ะโอ้ยตายแล้วความสดนั้นมันบางทีนะคะการสร้างสดมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะมันดีเวลาที่เราคิดคลิปไม่ออกนะคะแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่บางทีเราก็คิดไม่ออกจริงๆนะคะว่าจะสร้างอะไรมันก็เลยจะมั่วแบบมั่วมากๆนะคะทุกคนต่อไปใช้ไม้ขาวทำขอบนะคะเดี๋ยวเราวางให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนขอเวลาแป๊บนึงโอเคเป็นประมาณนี้แล้วเราทำยังไงได้ต่อทุบไปเลยนะคะสว่างจ้าเกินต้องหาอะไรมาปิดซะแล้วปิดน้องไปหน่อยแล้วก็วางสิ่งนี้ไปรอบๆนะคะพร้อมกับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าที่เหลือยังคิดไม่ออกหรือว่าเราจะวางแบบเป็นแสลบไปอีกชั้นนึงดีไม่ใช่แสลบสิเป็นไม้ไปเลยนะคะอาจจะเป็นแบบนี้แทนโอเคเป็นแบบนี้นะคะซึ่งข้างล่างตรงนี้เรามาทำที่นอนตรงนี้กันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทำเลยเราจะทำแบบนี้อ่ะแล้วมันจะช่วยอะไรไหมเนี่ยแล้วบุ๋มจะวางไปทำไมใช่ไหมทุกคนปักไฟเอาก็ได้โอเคแล้วก็ใส่เตียงนอนไปนะคะจะเป็นการตกแต่งไปในตัวเลยแล้วกันนะได้แหละแล้วก็ปลายเตียงนะคะขอเสริมนิดนึงสิ่งนี้มันได้อยู่ทุกคนมันได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆข้างเตียงของเราจะมีสิ่งนี้นะคะพร้อมกับกระถางดอกไม้นิดหน่อยนะโอเคส่วนพื้นเนี่ยที่จริงมันก็ควรจะเปลี่ยนนะคะอันนี้บุ๋มลืมเปลี่ยนไปหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนแป๊บนึงนะผมก็แบบว่าดูหลายขั้นตอนนะที่แรกบุ๋มว่าจะมาทำบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่พอสร้างจริงๆแล้วไม่เคยเล็กเลยนะคะสำหรับบุ๋มเนี่ยโอเคตรงนี้ก็เป็นหินไปก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะตรงนี้ก็โอ้โหกระถางดอกไม้ลอยได้ น้อง
น้องไม่มีสิ่งนี้น้องก็อยู่ได้งั้นหรอและอีกฝั่งหนึ่งเป็นชั้นหนังสือแล้วกันนะคะไปแบบรวดเร็วมากปุ๊บแล้วรอบๆตรงนี้เดี๋ยวนะคนอื่นเดี๋ยวขอใส่รูปใหญ่ๆตรงนี้นิดนึงนะโอเคเรียบร้อย1รูปภาพไปค่ะแล้วตรงนี้ก็อีกรูปนึงที่จริงตรงนี้มันทำเป็นที่ใส่ของได้นะวันนี้บุ๋มคงไม่ทำเป็นโต๊ะทำงานนะคะทุกคนเพราะว่าทำมาทุกคลิปแล้วกลัวทุกคนจะเบื่อกันอ่ะใส่ประตูเข้าไปปึ๊บปึ๊บซึ่งตอนนี้รู้สึกมืดมากเลยสิ่งนึงที่เราต้องทำก็คือใส่สิ่งนี้แล้วก็ตามด้วยใบไม้โอ๊กนะคะมันช่วยได้เยอะทุกคนบุ๋มบอกแล้วนี่ถึงมันจะบังวิวทิวทัศน์ของเรานิดหน่อยก็เถอะนะก็เดี๋ยวตกแต่งด้วยพรมนะคะสีเทาๆโอ้โหตรงนี้ต้องวางเป็นอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นขนแกะสีเทาไปเลยนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสำหรับห้องนอนเดี๋ยววางรูปเพิ่มเติมอีกนิดนึงโอเคไปค่ะต่อไปนะคะทำตรงไหนต่อดีทำแค่ห้องนอนก็น่าจะพอนะที่จริงแล้วแต่นะคะว่าจะทำห้องอื่นต่อหรือเปล่าแต่บุ๋มจะทำห้องนี้นะคะเป็นตรงนี้อ่ะเป็นโซนเผาของทั้งหมดเลยนะคะโหเยอะจัดเนี่ยแล้วเราทำเป็นบันไดไต่ขึ้นไปนิดนึงเผื่อแบบว่าอยากจะมาเอาของข้างบนเราจะมีที่สำหรับเก็บของข้างบนด้วยนะคะเอ๊ะบุ๋มทำถูกหรือเปล่ามันต้องผิดนะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนี่ใช่ไหมเออ3โอ้โหเยอะมากเตาเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยแล้วเราก็จะใส่เป็นไอ้เตาแถบดอนะคะแถบดอเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ขอทุบไปก่อนนะคะแล้วก็คงต้องเอาน้องออกเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะทำความแสบตาเกินไปนะแล้วเราก็ใส่เป็นกล่องเยอะๆนะคะโอเคแบบนี้นะแล้วฝั่งนี้ก็ตกครับแล้วก็จะมีอันวิวอาจจะทำเป็นหลายห้องก็ได้นะคะแต่บุ๋มเนี่ยไม่รู้จะตกแต่งเป็นอะไรดีก็เลยใส่เป็นสิ่งนี้มาค่อนข้างเยอะนะนี่จะทำอันนี้สลับกันได้ไหมทุกคนโอ้น้องมันก็ดูแบบว่าดูมีอะไรมากกว่ากันไงเฮ้ยใส่เป็นสิ่งนี้ไปนะคะระหว่างช่องว่างตรงนี้แล้วก็ใส่ไอ้เจ้าสิ่งนี้พร้อมกับมีบาเรลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคือแบบเหมือนฐานทับลับจริงๆตรงนี้ไม่ไหวเลยตรงนี้บุ๋มจะใส่บาเรลตรงนี้อีกตรงนี้น้องเว้นช่วงใช่ไหมอุ้ยถ้าจะใส่ไฟไปมันก็ดูกระไรอยู่แล้วก็ใส่ไปแบบนี้มีอีกวิธีหนึ่งวางกระจกนะคะซึ่งกระจกของเราขอเป็นกระจกสีขาวแล้วกันนะจะได้บังแสงโอ้โหไม่มีความบังเลยอะได้แหละแต่มันที่จริงมันก็ไม่ควรนะบุ๋มทำอะไรไปก็ไม่รู้อะได้อยู่หรอกแล้วฝั่งนี้ก็มีบาเรลนะคะเราจะใส่แค่นี้ก็พอนะแล้วก็ใส่เป็นแถบดอข้างล่างนะคะโอเคแล้วใส่อย่าลืมใส่สิ่งนี้ด้วยอีกฝั่งนึงยังเหลือโซนเอนชานของนะคะถูกเข้าไปนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่น่าจะพอในบุ๋มจะทำเป็นที่เอนชานเลยไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงให้มันเป็นแบบไอ้นั่นนะแต่เราจะทำสุดความสามารถนะคะทุกคนมันต้องห่างออกมา1บล็อกไหมหรือว่ามันต้องวางไปรอบๆเลยอันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนเป็นโซนเอนชานนี่เอาไว้แบบนี้เพราะว่าเราจะมีบาเรลใส่ของตรงนี้อีกนะคะโอเคมันก็น่าจะได้เลยนะใส่เห็ดเข้าไปใส่ทำไมไม่รู้แล้วตรงนี้เอาปิดไว้นิดนึงนะลูกเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งบุ๋มยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวขอใส่อะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะบุ๋มมีสิ่งนี้นะคะให้น้องยาวๆขึ้นมาเลยนี่แล้วฝั่งนี้มันสีแดงปลูกไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรบุ๋มใช้แบมโบปลูกก็ได้นะโอเคเป็นง่ายทุกคนมันก็ดูมีอะไรอยู่ ก็นะคะบ้านใต้น้ำแบบงงๆของบุ๋มฉบับคนไม่รู้จะสร้างอะไรดีในวันนี้นะคะก็เราก็จะเดินมาแบบนี้ก็อุ้ยว่ายน้ำมาก็ลงไปเลยฟรึบประมาณนี้นะคะโอเคได้แหละถ้าเราเชื่อว่ามันได้มันก็ต้องได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ